ใกล้เลือกตั้งละเนาะตายชุติมาเผยภาพพร้อมหน้าทิมพิธาพาลูกทานข้าวแคปชั่นน่ารักใกล้ละเนาะแฮเชียกันสนัดเลยตายชุติมาเผยภาพพร้อมหน้าทิมพิธาพาน้องพิพิมลูกสาวทานข้าวแคปชั่นน่ารักใกล้ละเนาะคู่อดีตสามีภรรยานักแสดงสาวตายชุติมากับนักการเมืองหนุ่มทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่สุดอบอุ่นให้น้องพิพิมลูกสาวโดยจะได้เห็นภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกให้แฟนๆได้อบอุ่นหัวใจไปด้วยล่าสุดวันที่15เมษายน2566ตายชุติมาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกขณะกำลังนั่งรับประทานอาหารด้วยกันโมเมนต์น่ารักในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังของน้องพิพิมลูกสาวพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆด้วยว่าใกล้เลือกตั้งละเนาะโดยคนบันเทิงและแฟนๆต่างก็เข้ามาส่งหัวใจให้กันรัวๆทั้งอ้อมพิยดาเจี๊ยบโสภณภาครูลูกกอล์ฟเป็นต้นต่างบอกเป็นภาพที่น่ารักแถมยังมีกองเชียร์เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอีกต่างหากทั้งเชียร์เรื่องครอบครัวและเชียร์ทีมพิธาเป็นนายกด้วยอาทิเห็นแต่รูปคุณทีมพิธาไปหาเสียงกับน้องพิพิมสองคนพอจะเพิ่มอีกสักคนเข้าไปได้ไหมครับทีมพิพิมตายอยากเห็นคุณตายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยจังครับคุณตายน่ารักที่สุดเลยค่ะคอยสนับสนุนกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องพิพิมมีความสุขมากๆนะคะอยากมีนายกคนที่30ชื่อทีมพิธาเอาคะแนนไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น